ลงดันกันต่อนะครับเปิดแล้วก่อนเดี๋ยวลืมแค่นี้ตีแรงตัวเลขนั่นเบิร์นมาแน่ครับตัวเสกมาแน่เป็นบอกไอตัวเสกตัวเบิร์นมาแน่ถึงตรงนี้ตอนแรกที่ว่าเป็นบอสโอ้ยโอ้ยตายแล้วผมไม่รู้ว่าฮ้อนเตจนี่มันใหม่ถึงอะไรเล่นมายังไม่รู้เลยต้องไปหาข้อมูลแต่มอนสเตอร์ที่มันติดฮ้อนเตจแปลว่าถึงแล้วอ
ตัวนี้มีบัฟแช่แข็งทำให้เราฟรีช้าเอล21แล้วอัพสกิลอีกอันหนึ่งได้แล้วสกิลระดับที่4ผมดูในเว็บเหมือนมันจะบัฟดาเมจให้เราด้วยไอ้ตัวเนี้ยแต่มันไม่เขียนในคำอธิบายตรงสีฟ้าเลยมันเขียนในสีขาวนั่นหรือเปล่าครับสกิลกระโดดหนีก่อนแล้วกันเอาไว้กระโดดหนีเวลาฉุกเฉิน
ก็วิ่งมาหาเราเลยเร็วเกินชั้น2กันเถอะเปิดแว็บก่อนก็ไปขายของนี่ถอดหินดีไหมเนี่ยดีไอเทมโอเคI am at your serviceYour service. โอ้กางเกงนี้สวยแต่ผมเน้นที่ความถึกดีกว่าตัวผมบางเน้นยืนชนให้ไหวดีกว่าไม่มีหินแน่ใส่
ซื้อยาWelcome, friend. แถบหน้าจอแล้วปุ่มแข็งใช่มันปรากฏอัลติเนทแถบแล้วมันของบนพื้นมันจะหายไปถ้ากดอัลติเนทจะเป็นแบบนี้กดอัลติเนทเนี่ยเวลาแถบหน้าจอออกไปมันของบนพื้นมันก็หายถาวรเลยบอสตัวนี้เดือดอีเชนด้วยHa ha ha!
ัวนี้มันมีบัฟแช่แข็งนี่บอสนี่หว่าเสกเล็กมี3ตัวเลยเนี่ย
เบิดตัวแพ้ระเบิดเลเวลก่อนมาพอดฟิวเป็นทางลงห้องบอสเดี๋ยวไปอีกทางก่อนห้องลับตัวเล็กนี่เป็นบอสเสกลูกน้องบอสขุดศพชิบหายแล้วศพเพียบเลยนั่งขุดศพแล้วบอสเสกไอ้ลูกน้องมาเรื่อย
gained fame. Game up, man. โอ้ยมันขุดศพตรงนี้เรื่อยๆอย่าขุดศพติดสถานพอดีอัพเฟรมก่อนไปอัพสกิลก่อนถ้าผมโยนนี้แล้วกันจะกิ๊กก๊อกมากเลยอัพเลเวล1เนี่ยมาใช้สิโยนมาช่วยโจมตีแล้วแล้วจะ40นาทีแล้วพี่บอสจะใช้เวลากี่นาทีเนี่ยหัวคลิปนี้ยาวโอ้หินนี่ดีใส่เลยเชนมาแน่เหรอใส่แล้วกันเพราะว่าเกาะสูงกว่าลดเลือดนิดหน่อยเราเรียก22อยู่เลยไอ้ดาบไอ้ขวานนี่เราเรียก29เนี่ยจะใส่ได้หรือไม่ก็ต้องอัพเด็กซึ่งไม่อัพอยู่แล้ว Have we met? ถ้าตีบอสแล้วเวลาคลิปยาวเกิน1ชั่วโมงผมจะตัดเป็นอีกคลิปนะ